จ๊กครับทำไมถึงเลือกนักร้องปริศนาหมายเลข3เพราะผมเป็นนักร้องไงครับมันคืออาชีพของผมอ๋อคุณเลยรู้เลยว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือใช่เอาอะไรเป็นประกันก็ได้ไม่ไม่ไม่ยังจะมาคุยอีกว่าเป็นนักร้องมืออาชีพออกไปแล้วดิออกไปแล้วเออคนนี้คือนักร้องเสียงเพราะแน่นอนถ้าไม่จริงเอาเมียผมไปอยู่บ้านพี่ตลอดไปเลยเฮ้ยโอ้โหอย่าเอาจิตใต้สำนึกมาพูดมันเป็นมุกครับเล่นมันเป็นมุกมันเป็นมุกเอาที่ดีกว่าเพลงที่เลือกวันนี้เพลงอะไรครับใจเธอใจฉัน18กรัตนี่มาลุ้นกันนะครับว่าลูกตาของเราจะจำเนื้อได้ไหมคุณส่งอย่างนี้หรือว่าพ่อหรือเพี้ยนไม่ลุ้นหรอไม่ต้องลุ้นพ่อเพี้ยนไปฟังเพลงจากพี่โจ๊กโซคูลและนักร้องปริศนาหมายเลข3กับเพลงใจเธอใจฉันครับฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่เหลือเหลียวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกความดวงใจเจออย่างไรมีแปรหรือเธอเปลี่ยนผันอาทิตย์เจอสิ้นแสงโลกแข็งแรงปานใดไม่อาจแปรเปลี่ยนใจฉันนั้นต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันไม่มีวันไม่มีวันที่ฉันจะแพ้จิตใจใจสองเราเข้าคลอกันคงนิรันดร์จนฟ้าดินมาลายไปเราซึ้งกันมันเรือไทยไม่มีใครรู้ใจเท่าเราใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอมีและเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกความดวงใจจะยังไรไม่มีวันคลายใจกันสมองเขาไปไวอ่ะในการที่จะแบบรับเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยสติยังดีอยู่เพราะแน่นอนผมเชื่อตั้งแต่ต้นว่าเขาเนี่ยร้องเพลงเพราะคนนี้เสียงเพราะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะเขาไม่สามารถปิดบังตัวตนเขาได้เลยมั่นใจเลยนักร้องเสียงเพราะครับใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวน่าจะเธอไม่เลือกเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกครั้งดวงใจจะอย่างไรมีแปลหรือไทยเปลี่ยนผันอาทิตย์จะสิ้นแสงโลกแห่งแรงปานใดไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉันนั้นต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันนี้ไม่หวั่นไม่มีวันฉันจะพันแปรจิตใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอมีและเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกห้องดวงใจจะอย่างไรไม่มีวันคลายใจกันโอ้โหรอดนะครับร้องรอดนะฮะร้องเพราะอ๋อเสียงเพราะสุดยอดเลยดีใจมากเลยไม่รู้ดีใจเรื่องไหนบ้างดีใจมากเอ้านัทนะฮะหมายเลข3เป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อณัชยานะคะศรีนมังนะคะก็ตอนนี้อายุ23ปีค่ะก็เป็นครูสอนเปียโนจริงๆครูสอนเปียโนพื้นฐานนะคะแล้วก็มีคลาสร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วก็บอกว่าไอ้เพลงแจ๊สเพลงแจ๊สก็คือยังไงครับผมคือหนูเรียนจบจากสาขาแจ๊สค่ะเป็น Voice Jazz ขับร้องใช่ค่ะคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอยากฟังแจ๊สอ่ะร้องร้องแจ๊สร้องได้ไหมร้องได้ไหมแจ๊สไหนร้องซิบ้างสั้นสั้นนะคะสั้นสั้น Every honeybee feels its jealousy when they see you are with me I don't blame them goodness knows honey's a gross ประทับใจมากลุกมากไม่รู้จะใช้ไปใช้ไป
จะจบรายการมันเป็นนักร้องอะไรของมันวะไม่อยู่ที่พุงประทับใจประทับใจสรุปกันนะครับภารกิจถือว่าสำเร็จวันนี้ขอบคุณนะครับผมซุปตาของเรานะครับโจ๊กโซคูนะครับศิลปินนะฮะนักร้องปริศนาหมายเลข3นะครับนักสืบของเราทั้ง5ท่านนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับพิธีกรรับเชิญสุดหล่อของเรานะครับพอสราวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 นาทีกับ I Can See You Why Festival สวัสดีครับใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่และเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอเจ้าของดวงใจจะอย่างไรไม่มีวันคลายใจกันส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอเจ้าของดวงใจจะอย่างไรไม่มีวันคลายใจสัปดาห์หน้าขนความสนุกออกนอกโลกไปกับ I Can See Your Voice Festival ทีม Galaxy Party ไหนคุณแต่งเป็นดาวอะไรอ่ะดิฉันมาจากดาวน้อยผ่อนนานค่ะไม่น่าเชื่อมุกทางการเงินคุณแต่งเป็นอะไรครับคุณนายครับเป็นเอเลี่ยนอุ้มเด็กครับแล้วนั่งไม่ได้เหรอคะพี่นายชุดมันนั่งไม่ได้เหรอคะพอนั่งปุ๊บขาผมไม่แตะพื้นเอ็ดให้มันดูไม่สุภาพกับซุปตาหนุ่มเสียงนุ่มสแตมอภิวัฒน์เกิดตาการเธอมุ่งรอบฉันฉันมุ่งรอบเธอแต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองอันนี้เป็นชุดแบบว่าเหมือนแบบนักบินอวกาศใช่ไหมดูดีใช่ไหมดูดีพอดูด้านข้างเหมือนพรีเซนเตอร์แม่ลาปลาเผาเลยต่อปลอยแต่ตัวเป็นปลอย